อันธรรมยังโอวาทปาติโมกขาคาตาโยพนามาเสภาพาปัสสาอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตาปาริโอทัสสพระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนาสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปารมังขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนิพพานังปรมังวาทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมนาหิปัปปัจจิโตปารูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยโอติปารังวิเหทายันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณปันตัญจะสายนาสานังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตเอตังพุทธานาสาสนังธรรมเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเปิดไปอีกหน้าท่านธรรมยังปัจฉิมพุทโธวาทะทั้งพระนามะเสดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเปิดหนังสือไปบทแผ่เมตตาหน้า110เอาเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนหน้า140 140โอ้ยมันตัวเล็กตรงทั้งเยอะหนทางแห่งความเจริญของชีวิตว่าพร้อมกันหนทางแห่งความเจริญของชีวิตอย่านอนตื่นสาย50ป่ะหน้า150โอ้แสดงว่าตา มันไปเยี่ยมยาย150หนทางแห่งความเจริญของชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าว่านาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าชิงสุขก่อนหามอย่าพร่ำก่อนธรรมอย่ารำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววจีมุสาอย่าเหทาพระเจ้าอย่าขลาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ผ่านชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีอย่าเป็นใจร้ายอย่าหน้าไหว้หลังหลอกอย่าเป็นหอกข้างแค่อย่ารักพ่อแม่เพราะมรดกอย่าโกหกหลอกลวงอย่าก้าวล่วงศีลธรรมอย่าทำความแตกแยกอย่าแบกโลกไว้คนเดียวอย่าเที่ยวหนีความจริงอย่าละทิ้งประเพณีอย่าเศรษฐีเงินผ่อนอย่าอ้อนวอนมากกว่าธรรมอย่าใจดำโหดร้ายอย่างมงายไร้เหตุผลรักกันดีกว่าชังกันสามัคคีกันดีกว่าแตกแยกกันทำดีใส่ตัวดีกว่าทำชั่วใส่ตัวสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูเคารพครูเป็นบุญของศิษย์เป็นบรรพชิตต้องมีจิตสะอาดดีชอบแก้ไข
คนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนไม่ทำชอบติขี้เกียจเป็นมะแรงวันขยันเป็นมะแรงพึ่งชั่วเป็นพวกของผีดีเป็นพวกของพระชั่วเป็นขี้ดีเป็นแก้วนอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งคนขยันชอบทำงานคนเกียจคร้านชอบนอนเบิ่งเอาผู้ใดมักนอนผู้นั้นขี้คร้านแผ่เมตตาหน้า115อันธมยังเมตตาภรณังกโรมาเสขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุกขโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อาเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาภัยาปัจโจโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขิอัตตานังปริหารจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาหุนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพอาเวราหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาอาภัยปัจฉาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอนิคาหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขิอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนเถิดสัพเพสัตตาสัพพะทุกขะปะมุนจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตาลัทธสัมปัตติโตมะวิคัจฉันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากัมมัสสะกากัมมะกายะกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล
มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริตสันติกัลลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภาวิตสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้ได้รับผู้มีพานดอกไม้มาข้างหน้ามาผู้มีพานดอกไม้มานั่งข้างหน้าากระจายกันไปข้างในยังว่างอยู่นั่งได้อีก 2-3 คนอยู่มั้ยบูชาดอกไม้พร้อมกันครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระผู้องค์ได้ตรัสรู้ธรรมมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอคุณพระธรรมองค์ได้นำความสุขมามาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระสงฆ์องค์ดำรงพระธรรมวินัยดอกไม้ตั้งใส่ขันเรียงเป็นขันอยู่สนลอนปวงข้าปลานมก่อนถวายพรทุกองค์เทินขอเชิญภิกษุสงฆ์จงนิมนต์รับดอกไม้รับไว้เพื่อสุขีจงปราณีปวงข้าเทินสาธุ
อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทาติยัมปิมะยังวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะนั่งพระเพียบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามินิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสาธุตัดสมาสีหลังวิโสทะเยสาธุครับต่อไปจะได้ถวายท่านพร้อมกันครับตั้งใจตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวาตาเมทานังทานังเมปริสุทธังอาสาวัคยาวหังนิพพานปัจจโยโหตุทานของข้าพระเจ้านี้เป็นของบริสุทธิ์ข้าพระเจ้ายินดีในทานการให้สิ่งของขอการให้ทานในครั้งนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้สิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานกล่าวคือให้บรรลุสู่พระนิพพานด้วยเทอญอิมานิมะยังพันเตภัตตานิริวารานิธัมมิกานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปาติคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินัญจะยาตกานังเปตานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและมารดาบิดาวงศาคณาญาติเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุก่อนที่เราจะรับพรในวันนี้ก็ให้เราได้ทำสมาธิเพิ่มอีกนิดหนึ่งคงใช้เวลานิดเดียวพอเวลาก็ล่วงเลยมาไม่อยากเบียดบังเวลาผู้ประพฤติปฏิบัติอยากให้มันตรงเรากำลังอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลระยะเวลาระบบเวลาถ้ามันมีเวลาในการภาวนามากผลที่จะได้รับคือความสงบความร่มเย็นมันก็มีมากขึ้นความสงบคือความสุขถ้ามันมีความสงบก็คือมีความสุขเมื่อมันมีความสุขพลังของชีวิตมันก็มีมากขึ้นมันเป็นผลต่อเนื่องกันส่วนหนึ่งที่จะพาไปสู่ความสงบไปสู่ความสุขไปสู่พลังได้ก็คือระเบียบวินัยหรือว่าศีลนั่นเองนะศีลจะนำไปสู่การอบรมสมาธิเมื่อเรามีศีลอยู่ในกฎระเบียบถ้าเราไม่ล่วงเกินกฎระเบียบ
มีกิริยามารยาทมีความอายชั่วกลัวบาปมันก็จะหล่อหลอมสมาธิคือความตั้งมั่นความมั่นคงของจิตมันเกิดขึ้นธรรมารู้สึกว่ามันเป็นบุญมากๆพี่น้องชาวบ้านโนนสังเองบ้านเกาะพลขวาวอยู่ใกล้ๆแล้วก็ญาติธรรมผู้ได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างผู้ใหม่ผู้เก่าก็เหมือนกันเมื่อเห็นบรรยากาศอย่างนี้มันก็มองเห็นบุญมองเห็นบุญที่จะเกิดกับตัวเรากับครอบครัวหรือแม้แต่ปวงเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์และเทวดาเปรตอสุรกายทุกๆชีวิตทุกๆดวงจิตมีความปรารถนาเหมือนๆกันนั่นก็คือความสุขพระพุทธองค์ตรัสว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ในโลกหน้าบุญคือที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ในโลกหน้าแต่ทำยังไงบุญมันจะเกิดบุญมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ตรงที่เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องอะไรที่จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเราทำความถูกทำความเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องการกระทำมันก็ถูกต้องตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ตามการสมาทานรักษาศีลก็ตามการเจริญสมาธิภาวนาก็ตามต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจให้ถูกก่อนนะยิ่งเราได้ทำเองอย่างนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เมื่อเราเห็นอาการที่ลมเข้าชัดลมออกชัดจิตไม่สัดสายออกไปข้างนอกไม่ไปเกาะเกี่ยวข้างนอกนั่นคือตัดอารมณ์ข้างนอกได้ชัดเจนจิตก็จะอยู่กับกายเมื่อกายกับจิตทำงานอันเดียวกันทำหน้าที่อันเดียวกันความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบามันก็เกิดสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราไปหาข้างนอกนึกว่ามันอยู่ที่อื่นแต่จริงๆมันอยู่ที่นี่ทั้งความสุขความทุกข์ความวุ่นวายความสงบบาปบุญนรกสวรรค์มันอยู่ในใจนี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นจึงให้เราเติมบ่อยๆเพิ่มบ่อยๆเมื่อวานนี่มีพี่น้องทางไกลมาอย่างภาคเช้ามาจากจังหวัดขอนแก่นนู่นตีรถมาแต่ดึกแต่เช้าก็หวังมาทำบุญเหมือนกันรีบมาสายๆมาตอนบ่ายนะมาจากอยุธยาอำเภออุทัยครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดมเหยงหลวงพ่อก็พาให้ไปสร้างวัดใหม่ตามที่ภาวนา3-4 ปีมาแล้วที่จัดคอร์สปฏิบัติธรรมเหมือนเราอันนั้นก็ตามสื่อตามเสียงมา2รถก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมาเยี่ยมเราถ้าเราทำวัดป่าโนนกดลมร่วมกันสร้างให้มีความสงบมีความเรียบร้อยไม่ต้องหรูหราอะไรเพราะเราก็เท่านี้แต่ว่าความเป็นธรรมชาติที่เรามีพูดจากันด้วยความรักด้วยความเมตตามีจิตใจที่หวังดีปรารถนาดีต่อกันพลังบุญตรงนี้ก็จะไปเรียกพี่น้องผู้มีบุญผู้ปรารถนาบุญมีความคิดความอ่านความปรารถนาความหวังเหมือนกันดีดูดดีชั่วดูดชั่ว
บัณฑิตก็ดูดบัณฑิตพานก็ดูดพานเราลองมองดูดิคนกินเหล้าก็ต้องหาเพื่อนกินเหล้าจนได้คนเล่นไพ่เล่นการพนันก็จะแสวงหาเพื่อนอย่างนั้นแม้แต่คนสูบยาบ้าเขาไม่ได้ประกาศหากันหรอกแต่มันก็หากันเจอไม่ขายกันด้วยนะพวกนี้ถ้าจับได้ไม่ซักทอดรักกันพระไปหาพระโจรไปหาโจรทีนี้พวกเราต้องการให้ใครมาหาเราต้องการคนดีคนมีศีลมีธรรมคนสร้างประโยชน์คนเสียสละคนละกิเลสขัดเกลากิเลสเราก็ต้องร่วมกันเริ่มจากใจเราไม่ต้องไปเริ่มคนอื่นเริ่มจากใจเราให้มีเมตตามีความปรารถนาดีต่อพี่ต่อน้องต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายตื่นเช้ามาได้ไหว้พระได้สวดมนต์ได้ทำสมาธิอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลก็จะดูดคนดีมีศีลมีธรรมเหมือนกันมาอย่างวันนี้เนาะเนี่ยเราก็รอก็มีพี่น้องมาเรื่อยก็ฝากผู้ใหญ่บ้านก็คงจะทำจริงๆอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเลยเนาะอาตมาได้พูดแล้วเมื่อวานก็คุยกันมาหลายปีแล้วแหละ2-3 ปีว่าขอเป็นหนี้กับปูนคงจะเทปูนเลยรอบภูเขาแล้วขึ้นมาเชื่อมตรงนี้พอฝนตกอย่างนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยก็ยอมซะเสียบรรยากาศเก่าๆเสียความลำบากไปก็ยอมซะเราออกค่ายปฏิบัติธรรมวันที่8วันเสาร์พอดีก็เริ่มเลยเทวันเสาร์เลยวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่จบก็วันจันทร์วันอังคารต่อคงไม่เกิน5 วันหรอกคงจะเร็วกว่าเราทำทางจงกรมเพราะมันไม่มีอะไรตีแบบแล้วก็เทตีแบบแล้วก็เทมาเลยแล้วก็ให้เราได้รู้ร่วมกันถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องญาติโยมญาติธรรมที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ได้รับทราบข่าวนะว่าวันเสาร์ที่8วันอาทิตย์ที่9วัดป่าโนนกุดลมจะพาพี่พาน้องเทถนนคอนกรีตรอบภูเขาแล้วก็ขึ้นมาจนเชื่อมทางที่สวนผัก ให้มันเรียบร้อยไปมันจะได้เกิดความสะดวกแล้วก็เกิดความเรียบร้อยผู้ปฏิบัติธรรมเดินมาจากสวนสันเลขาธรรมอาจจะไม่ต้องใส่รองเท้ามาเลยก็ได้นะหลายขยักนะก็ให้มันเสร็จไปซะบริษัทปูนก็เคยขอแล้วทั้ง SL คอนกรีตแล้วก็พนมศักดิ์คอนกรีตทีแรกว่าจะขอบริษัทละล้านเป็นหนี้ไว้สัก2 ล้านเขาก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ดูแล้วมันคงไม่ถึงคงประมาณไม่เกินล้านนะทั้งหมดเลยคงไม่เกิน1 ล้านบาทอันนี้ก็คำนวณคร่าวๆคงไม่มีปัญหาอะไรให้มันเกิดความสะดวกสบายเกิดความพร้อมแล้วส่วนข้างในตรงนี้ให้ลาดยางก็ติดต่อกันมา2 ปีแล้วก็ยังไม่มีใครมาอันนี้เป็นรอบที่3แล้วหรือเป็นรอบที่4 3 ครั้งแล้วนะที่คุยกันอันนี้เป็นรอบที่4โยธาจังหวัดอันได้ส่งพนักงานลงมาดูแล้วว่าจะได้ทำตอนไหนเพราะว่าคอนกรีตในป่านี่มันเกิดตะไคร้งานเยี่ยมวัดปีที่แล้วก็ล้มปีก่อนก็ล้มเจ็บหนักนะเพราะว่าเมื่อเวลาเป็นอย่างนี้ตะไคร้น้ำมันเกิดเราเดินไปเดินมาก็ลื่นจะเป็นยังไงก็ตามให้มันจบเรียบร้อยให้มันเกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ที่มาทุกคนมาหวังบุญหวังกุศลก็ขอได้เกิดความเรียบร้อยไปเรื่องสุดท้ายในขณะที่รอความพร้อมก็แจ้งญาติโยมนะงานเยี่ยมโนนเหลือเวลาอีก1 เดือน
วันที่4ก็เป็นวันเริ่มงานใครมาก่อนเป็นวันศุกร์เราก็จะมีฟังเทศฟังธรรมตั้งแต่คืนวันที่4ไปผู้มีรถนะรถปิกอัพที่มีที่ล็อกที่มัดก็เอามาตั้งแต่วันที่4ตอนบ่ายๆ 4:00 น 5:00 นเย็นจะได้อัญเชิญพระอรหันต์8องค์ขึ้นประดิษฐานบนรถแล้วก็มัดล็อกให้เรียบร้อยพุทธประวัติก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นักเพียงแค่ว่าเราเอาไปพิงคนมีฟางก้อนนะฟางอัดก้อนนี่ก็ขอบริจาค8ก้อนนะเผื่อจะพิงภาพพุทธประวัติเอาไปพิงให้ภาพพุทธประวัติได้พิงไป8ก้อนรถ16คันเช้าวันเสาร์ที่5ก็คงสว่างมาประมาณ 6:00 นเช้าเราก็จะแห่รอบตำบลเพราะมันจะได้ไม่ร้อนนะอากาศมันจะดีๆดีๆเผื่อผู้เฒ่าผู้แก่คนเจ็บคนป่วยจะได้ร่วมอนุโมทนาสาธุสว่างมาประมาณ 6:00 นเช้าเราก็แห่รอบไปกลับมาแล้วก็ค่อยมาทานอาหารทุกปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเห็นพระบอกว่าไม่ได้กินข้าวแต่มาจำไม่ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าเหมือนพูดอยู่แต่ว่าทำไหมไม่แน่ใจปีนี้ก็คงต้องรออีกทีอาจจะกินก็ได้นะแล้วก็พอประดิษฐานได้ก็เอาไปประดิษฐานเลยถ้ามันไม่ร้อนนะดูบรรยากาศถ้ามันไม่ร้อนหลังจากทานข้าวเสร็จก็เอาภาพพุทธประวัติไปประดิษฐานเลยมาเลยอาจจะออกไปเลยก็ได้ถ้าเวลามันพออันนี้เวลาไม่แน่นอนนะเราแห่รอบตำบลตั้งแต่6โมงเช้ากลับมาก็คงไม่เกิน3โมงไม่เกิน3โมงถ้าบรรยากาศมันดีๆมันไม่ร้อนมากก็เอาไปตั้งก็คิดว่าไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะว่าทำล็อกทำอะไรไว้เรียบร้อยพุทธประวัติก็วางก๊อกลงก๊อกลงก๊อกลงช่างก็เอาปูนกอกให้มันเต็มแล้วก็จบขึ้นภูเขาก็คงไม่นานยกไปตั้งยกไปตั้งเราก็ลงมารับประทานอาหารมาใส่บาตรกันทันอันนี้ก็แล้วแต่บรรยากาศถ้าบรรยากาศไม่เหมาะมันร้อนเราก็พักไว้ตอนบ่าย 4:00 น 5:00 นเย็นอากาศอ่อนๆเราค่อยขึ้นไปนะพอประดิษฐานตอนเย็นตอนค่ำก็ได้ขึ้นภูเขาพอประดิษฐานตั้งเสร็จเราก็ทำวัดสวดมนต์ฉลองสมโภชกันบนภูเขาทั้งคืนเลยในคืนวันที่5วันเสาร์ที่5กันยายนเช้าวันอาทิตย์เราก็จะได้มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษเครื่องช่วยหายใจนี่อย่างน้อยก็ได้4เครื่องอย่างน้อยนะอย่างน้อย4เครื่องเครื่องฉีดยาอัตโนมัติอย่างน้อยๆก็1เครื่องก็คอยวันนั้นเราจะมีเงินจะมีเงินเท่าไหร่ถ้ามีเงินมากก็มากมีคนเสนอว่าให้เอาวัวมาดีไหมไปถ่ายชีวิตวัวมาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็ให้ญาติโยมเอาไปเลี้ยงจับฉลากกันไปเลี้ยงอันนี้ก็อยู่ในระหว่างความคิดนะอยู่ในระหว่างความคิดคงจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ทั้งภาพพุทธประวัติทั้งพระอรหันตสาวกนะทั้งภาพโรงหนังทั้งเครื่องมือแพทย์ก็คงอยู่ที่ประมาณล้านเศษๆนะจากนี้ไปถึงวันที่6ไม่เกี่ยวกับถนนนะนะเฉพาะนะส่วนที่มองเห็นที่จะต้องใช้จ่ายประมาณล้านเศษๆเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลกับพี่น้องทุกคนนั่นแหละเนาะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาตั้งใจกวดน้ำรับพรกันก่อนหลังจากกวดน้ำรับพรเราก็ไปประเคนภัตตาหารประเคนภัตตาหารแล้วก็ตั้งแถวใส่บาตรตั้งแถวใส่บาตรก็รับประทานอาหารร่วมกันจากนี้ก็คงไปปลูกต้นไม้นะไปปลูกต้นไม้5ต้นวันนี้ต้นจำปีจำปาอย่างละ2แล้วก็ลำดวน1ต้นวันนี้ก็ใช้เงินมากอีกแหละมันต้นละแพงเนาะก็ไม่เป็นไร
พื่อให้เป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลต้นไม้เป็นที่อยู่ของเทวดาด้วยยิ่งนะไม้ดอกมันมีกลิ่นหอมเทพเทวดาลุกขะเทวาชั้นจาตุมหาราชิกาเขาจะได้อยู่อาศัยแล้วก็จะได้ปกปักรักษาดูแลพวกเราให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออันนี้นะให้เราได้ร่วมปลูกด้วยกันตั้งใจกดน้ำรับพรเด้อญาติโยมที่มาทีหลังรับพรก่อนค่อยจัดการอีกทียะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมปโรโคสัตุมาเตภวัตวันโยสุขิทิสายุภวะธนาสีลิตสานิจจังวุฒายิโนจัตตารโหธรรมวัตติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภาลโทอานาโทสุขัสสะทาตาเมตาวีโสอธิคัจฉติอายุงทัตตวะวันนังสุขันจะปฏิภาณโททีโยยาสวะโหติยัตถายัตปัปปัจจะติภวตุสัมปมังคะลังราคันภเทวตาสัมปพุทธานุภาสุทธิภวันตุเตภวตุสัมปมังคะลังราคันนุภาเวนัสธาสุทธิภวันภวตุสัมภมังคะลังราคันภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทธิภาวันตุเตประเคนพัฒนาหารไปใครนานๆมาครั้งไปร่วมประเคนเด็กน้อยก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได ไปร่วมประเคนพระทหารเด็กน้อยก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้หญิงก็ได้รอกันนิดหนึ่งเพิ่งมาก็มีแต่งให้เรียบร้อยค่อยประเคนจะได้จบพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทที่ใกล้ที่ไกลเนาะก็มากันมากพอสมควรวันนี้เต็มล้นศาลาแต่ว่าข้างนอกมันชื้นมันแฉะที่มองเห็น
จากในตัวเมืองศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยวังหินที่รู้นะที่ไม่รู้ก็อีกต่างหากเมื่อวานได้ร่วมถวายทางจงกรมถวายธรรมาสสาธุสาธุยกพยายามให้สูงประมาณสัก20 เซนก็ได้ถ้าอันไหนมันยกพ้นพื้นได้ก็ยกสาธุสาธุสาธุโยมจับก่อนพระแล้วก็วางก่อนพระเนอพระรับแล้วเราก็วางสาธุ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 อนุโมทามินิพพานะปัจจโยโหตุนั่งลงกราบพระพร้อมกันแล้วไปตั้งแถวใส่บาตรอะหังนะมามิอัญชลีสันทาอาภิวาพุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอาภิวาธัมโมมีนาโถพึ่งของเราหลังจากเราใส่บาตรแล้วตักอาหารเราก็นั่งในที่ที่เราเห็นว่ามันสะดวกเนาะที่ไหนก็ได้ไปที่เดิมใครเคยมาก็พาเพื่อนไปล้างไม้ล้างมือแล้วก็ไปตั้งแถวกันแม่ขาวแม่ชีเห็นได้ล่ะต้องฟังคำสั่งนั่งเหมือนเดิมอันนั้นให้ชาวบ้านไปญาติโยมผู้พอได้ยินเสียงก็ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันเด้อโยมชยานิตตอนเนลลี่ร่วมไม่ได้ร่วมเนาะเป็นเจ้าภาพ
ต้นจำปี1ต้น 1,300 บาทนางสิริการภักดีเรืองโรจน์และครอบครัวเป็นเจ้าภาพต้นจำปา1ต้น 1,300 บาทเหมือนกันมันมีเจ้าภาพเกือบหมดแล้วล่ะเนาะไปเข้าไปข้างในไปโยมสมศักดิ์ของขันมณีเวศนะครับเป็นจำปีจำปาสองต้นคงจะปลูกไปเลยแหละวันนี้เนาะรอเจ้าภาพมาปลูกไม่ไหวดอกเราปลูกไม่เป็นให้เจ้าของเข้ามาปลูกร้านต้นไม้ปลูกให้เจ้าภาพมาค่อยๆมาใส่ปุ๋ยทีหลังเขาบอกว่า45วันค่อยใส่ปุ๋ยได้พ่อใหญ่ทางอุทุมพร 4-5 คนเป็น1ต้น2ต้นก็โยมตุ่นเป็นเจ้าภาพไปแล้วอาตมาเป็น1ต้นเนาะต้นลำดวนเนี่ยมันแพงกว่าเขาอยู่ได้ลำดวน4ต้น5ต้นลำดวน5ตัดทิ้งก็มากเนาะแต่ว่าเวลาซื้อนี่แพงอยู่เด้ให้มันเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลลำดวนแต่จำปีจำปาเขาบอกว่าออกตลอดปีถ้าได้น้ำได้ปุ๋ยก็ออกตลอดปีหาผ้าขาวไม่ชีเตรียมกราบเตรียม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 คุกเข่าขึ้นพร้อมกันกราบ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 ให้นุ่มนวลเหมือนคนปฏิบัติธรรมหน่อยเด้อเป็นเฝ้ากวบเฝ้ากราบเฝ้าลูกเฝ้าไปพ่อเมียนนี่ทำท่าสิคือจักหน่อยตัวอ่ะไปโยมทนายนำหน้ากราบนุ่มนวลมีสติตามไม่ใช่กราบแล้วก็ใจลอยนั้นมันเห็นอยู่ได้มันรู้มันดูเห็นอยู่เด้อไปเป็นแถวเป็นแถวไม่ต้องรีบต้องร้อน